นางสีดาได้ลงมาจุติอยู่ยังโลกมนุษย์อยู่ในง่าใสท่านฟังกระพาหลังจากได้ไหมยาของย่ายผียางาไปบูซ่าแล้วกระเฮ็ดหนังให้เจริญรุ่งเรืองจนเริ่มมีฐานะขึ้นมาและสมมุติข้าวกระพาสิได้ไปใส่ไส้เพื่อสิได้ป่าว่าขายรู้สิว่าผิดปกติ 2-3 มื้อในไส้ก็จังมีหยังมาลากินมื้อนี้ก็เลยว่างแผนสิไปจับหาตู่ขโมยที่มาลากินป่าในไส้แล้วพอพี่น้องว่าผมกับข้าวกระพาอีกฉากนึงนะหลายปีมาจะโดนพระอันบูชาเก่าก็มาคุ้นบางที่จนหัวหุ่นยันโมบ้านมันคอยรอบโอ้ยแต่กระทบสติใจบ่ไหวอย่างดอกลมดาวปรากฏว่าบ่พอเขาพอเรียงละบานคนปะดึงป่ามาเป่าหูกลัวสิอดมือนี้ขั้นใจถอยก็คงหายสิคงตายจะคงขาดตั้งแต่นานบ่ไปแล้วชนะโดนคนสวรรค์เอื้อน้ำของคนคือพ้นแก้วบ่ดึงหุ่นเพื่อเกื้อกอบารมีหลวงพ่อเทพในใจของลูกตาเอาพระคุณเจ้าสิบอกดื่มดื่ม
ูชาไว้ตัวว่าจังไรตัวตั้งแต่แฟนการห้องเตรียมมาตั้งแต่บ้านรู้สึกว่าใส่ตรงนี้ล่ะที่มันมาลักกินอยู่ประจำผมก็ว่าอยู่มันเป็นยังก็ถือลักอยู่จมูกแท้เอาจังสี่สไปไอ้ว่าบวกกระแตงมาแล้วบวกของแย่ผีแม่ยางงามเมื่อนี้จะต้องจับตัวเขาด้วยที่มันมาลักกินไปอยู่ในไส้เขาได้ยังแน่นอนเอาจังสั่งโดนหลานเนาะแล้วเขาไปดีไปจับมันให้น้องหลับไปวันนี้เราสิริหงเขาพูดได้มากป่าในไส้ห้องในขณะนั้นผีหน่อยกับมัดจอบกินป่าคือจังเก่าสมุนผีไม่ละเรียบร้อนเย็นเข้าเขตผีหน้ามากินป่าก็ดังเคยอยู่ในใต้เขาดังไหวป้าด้วยอากาศดีใจมาบดีที่ป่าเปลี่ยนไส้ที่ก่อนเดียวเปลี่ยนป่าหลายอยู่ในไส้ที่ดังเช่นเคยมันมีหลายเต็มไส้ล้นคงที่เปลี่ยนของคนเขาด่าไปดอกเอว่าโอ้ยต้องติดตามทางผู้หาในวันนี้อย่างแน่นอนพวกเลยยังแบบที่ร้อนเอาไปว่าดีบ่รู้ก่อนสิระวังคือมีหยังมาดีจังหาแม่นโตไอ้ไปทําของแย่พี่อย่างว่าที่ต้องกับผ้าใส่ไว้เดี๋ยวมันกี่กล่าวบ่มีต้องมีแต่นี่ของพวกไปครับแต่ข้าที่หาของเปล่าพี่น้องพี่น้องตกใจเป็นอย่างครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นของกับตัวอื่นอีกโอ้ยถึงตกใจถึงญาตินี่มันแม่นอีหยังกันผมนั่นจังอีกเจ้าของเป็นคนมาซอยซอยเนี่ยซอยบุญเนี่ยเรียนเนี่ยอยู่ซอยบุญเนี่ยดื่มพัฒนาการเติมพวกยังได้ขนาดนี้โอ้ยตึงเนื้อใจห้ำพร้อมตะกนกองในซอยนี่นะนี่มันมีการที่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้ผู้ใดยืนเดียวนี่รวยพี่รวยแน่ครับผู้ใดยืนเดียวนี่รวยพงแน่ครับให้เขาตุ้มออกไปอีกข้างหนึ่งเมื่อมันใจผู้ใดยืนเดียวนี่รวยพงแน่ครับผู้ใดยืนเดียวนี่รวยพงแน่ให้เขาตุ้มออกไปก่อนผู้ใดยืนเดียวนี่รวยพงแน่คนที่คนอยู่แถวนี้บ่เนาะรวยพงแน่ผู้ใดยืนเดียวนี่รวยพงแน่ให้เขาตุ้มออกไปก่อนผู้ใดยืนเดียวนี่รวยพงแน่คนที่คนอยู่แถวนี้บ่เนาะรวยพงแน่ผู้ใดยืนเดียวนี่รวยพงแน่ให้เขาตุ้มออกไปก่อนผู้ใดยืนเดียวนี่รวยพงแน่คนที่คนอยู่แถวข้าหนังข้าเขาได้ยินนี่น้องละส่วนแม่น้องไอ้พ่อน้องเข้ารู้ว่าโตเอียงกันเห็นแต่ห้อยตีนอยู่ที่แท้ก็เป็นเจ้านี่เองที่มากินป่าอยู่ในไส้ของเงาเป็นประจำจะหูว่าสิ่งนี้มันว่าถูกต้องขออภัยเนี่ยด้วยท่านในความผิดอย่าฝ่าวาฟังความจริงจากผู้ข้าที่จ่าแจงผู้ฟังกันเนาะว่าจะไหนความจริงแล้วนะผู้ข้าบ่แม่นคนดอกก็มาว่าต่อสั่งผมเป็นคนของคนไทยผมเป็นคนแต่ผู้ข่าวก็ผีน้อยนั่นเองนี่ไงลูกไงไปผมนั่นก็จะดูผีโอ้ยผู้คนผีงามผู้ผีหน่อยจะนอนก็ว่าเด็กสั้นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมไม่คิดว่ามีพิษสงฆ์ยังดอกเพราะว่ามันฆ่าพวกของผีงามตัวร้องมาถามมันจะทางให้รู้ว่าเขาทีจังไหนกับมันดีนี่เจ้าพี่น้อยเจ้าหูว่าเราไม่รักป่าในแท้ห้องมันมีความผิดแสดงไอ้ก็ผมไม่รักกินป่าในแท้มือไอ้นะผมไม่ได้มีเจตนามาทำลายมือไอ้ด้วยครับคือผมเราไม่มีแนวกินนิลีก็ผมไม่ได้มาทำลายมือไอ้เด็กกับยาตาผมเนี่ยยาตาผมเห็นจังไงกันเขาสิขาดมาเลยบ่เดี๋ยวไอ้บ้าใจเย็นๆก่อนตั้งเดี๋ยวมันซุกมันกับผมมีผิดมีให้อย่างอีกอย่างนึงก็โตจำในบ่อข้าวที่ห้อตอดโดดขับไหลมาจากเมืองอิตาปัญหาองค์ราชาพี่ต้องเห็นกับข้าวจังไหนพวกโตนี่เห็นแต่ว่าเป็นกับเป็นเบี้ยจอมข้าวไปดูผมทุกชาติสักบ่
อีกอย่างหนึ่งพี่สังเกตพอลุงก็ติดยิบอยู่ในบ่วงรู้สึกว่าผีชะตาจะได้กับบ่วงพี่ตัดสินใจเนี่ยพี่สิปลดปล่อยมันซะเด้ต้องตรวจสิว่าจังได๋ปลดปล่อยมันจังได๋มันกินปลาเฮาแม่บ่เป็นหยังหรอพวกเฮาเฮ็ดจังได๋บ่ใช่มันบ่มีผิดมีภัยหยังหรอกเอาเป็นว่าตามมันหรอกอันนั้นก็แล้วแต่ไอ้เด้อคือว่าไอ้เป็นไอ้ใหญ่กูรอดจากไอ้ต้นคือว่าไอ้ตัดสินใจแล้วเดี๋ยวไอ้สิปล่อยมันเองพี่น้อยเจ้าสินับปากเขาได้บอกว่าถ้าเขาปล่อยพวกออกจากหาของเจ้าแล้วเจ้าสิบอลทำลายพวกไอ้ทั้งสามทั้งสี่คนไอ้ที่ปล่อยผมที่นี้ผมจะสิบอลทำลายเมื่อไอ้เจ้าคนร้องผมไม่เป็นผมไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกครับไอ้ผมไม่ได้คิดแบบมันเป็นตาเอ็นดูเป็นตาหนุ่มตัวนี้อย่างนี้หรอกสิเสียใจมันได้สักไหนไอ้เอาจากสัตว์เขาก็ร้องบนจากน้อยพวกตัวยังเพิ่งใจห่อหายเดี๋ยวไอ้สิปล่อยมันดอกสาธุด้วยด้วยอำนาจบารมีของแม่ไม่เที่ยงนะขอให้เสียพี่รัตขาของพี่หน่อยตัวนี้ลุดออกจากขามันเป็นเอกสารลุดออกไปพี่หน่อยนี่นะครับระวังเรียนกันหน่อยด้วยระวังด้วยเอ้าลุดออกอีกแล้วไหมลุดออกอีกแล้วลุดออกก็ได้ได้ครับลุดออกอีกแค่บางแค่บางมึงไม่ได้ไปได้ยังไงเลยมึงต่ออีกวัดมึงอยู่นั่นละมันเป็นตะเลี้ยตัวเป็นดอกแค่แม่เอาแท็กซี่สบายพี่น้อยเข้าสิปล่อยเจ้าไปเฉยๆกับโค้งสิมหาลากินป่าไม่ใส่คนอื่นแท็กซี่ข้าสิปล่อยไปที่สิดำรงชีวิตอยู่ในป่าแห่งนี้ผู้เดียวคนเอาเป็นว่าเข้าสิเอาเจ้านี่กลับไปอยู่กับทอมน้ำเฮาเอาไปเป็นน้องชายอีกคนนึงซะเด้น้องผู้บ่ยินดีว่าครับเชียวผีมันเป็นน้องสิได้เลยมันบ่มีหยังดอกขนาดผีแม่ยางนาเฮาก็ยังเจอมาแล้วแค่นับผีน้อยนี่ไปเป็นน้องชายอีกคนนึงเพิ่นสิบ่มีหยังดอกละแต่ว่าผีน้อยครับการสิไปอยู่ในเฮามันจะต้องมีกฎกติกาที่ต้องละแน่ได้ครับเจ้านี่บ่แม่นคนปกติที่จังพวกเฮาสิเฮ็ดให้คนอื่นที่บ่เห็นนี่เขาแตกเดือดเพราะฉะนั้นแหละผีสิมีกฎกติกาว่าเจ้าสิปากคนโตได้กระต่อมืออ้ายอ้ายอ้ายแล้วก็อ้ายเพื่อนหาทอนั่นจะสิรับปากขอล่ะพี่น้อยคันมันเป็นคำรับฟังของอ้ายล่ะผมก็สิยอมปฏิบัติตามสุขอกับอ้ายผมมีขออยู่เล่นน้องครับใส่เสร็จกันดีพี่น้อยเอาเป็นว่านี่มันจะใกล้คำแล้วนะฟ้าพาพันกระบาดดับสองเฮ้ยโดนหลังเนาะดีใจเฮ้ยเด็กน้องคนหนึ่งเลยบ้างขอบคุณหลายครับอ้ายขอบคุณหลายครับบทสรุปในฉากนี้ซอยเอื้อเอาน้องผีว่าเอาเรื่องกันยังซอยเถื่อมีคุณว่าน้องปล่อยได้เถื่อจุดย้อนควงแขนเข้าหน้าสิเด่นคุณเถื่อประสบเรื่องบุญพ่อยว่าอุ่นได้อาศัยบางเบื้องใจเอาจีบบัตรได้ซอยเหลือบัดยำกายด้วยความมาอายในวันนาโลกโกปธรรมพิตาเมตตาผู้วันบุญซอยมหาคุณในการปล่อยพวกนี้ตนมีแก่เจ้าสีน้ำเท้าไปอยู่เมื่อเลือในยามนี้โกรธว่าใจกำลังเลื่อนเลี่ยนละไม่กำลังฝืนแต่หัวใจก็ยังยืนอยากสื่อสารกับละวายหนึ่งแต่ครอบพยาปัดมือบนเอายางเต็มทีขอแต่ท่านพี่น้องให้หมายคำต่อยเชี่ยเด้อฝากพระโกรธว่าใจไปอีกดอกไปอีกดาวลงประจำเรียงงานและปีจากจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นลูกเป็นหลานของต่อหลอกที่จะพ้นเด้อเชี่ยใจตาใจแน่นอนยิ่งเรียนบอลเขาคงไม่ย้อนคืนมาเนี่ย
นไหนที่บอกต้องเป็นรักแน่นอนที่เราต้องติดต่อให้เขาอย่าเขาอย่าคงแค่นั้นไม่ได้เพราะใจหลังคาทีนี้ยังรอทุกเมื่อจะเคยทำลายยิ่งรอยหายกลางใจก็ไม่รับลายอมรับว่าเหนื่อยกลุ้มใจและเสียการงานเพราะเจ้าจากมาด้วยการทำดีหัวใจแต่พอที่เธอทั้งโดนเขาก็เปลี่ยนเป็นความห่วงใยเปลี่ยนชื่อเป็นผมทำเพี้ยนก็ลาลงไปเปลี่ยนเพื่อชนร้ายไม่คิดทำลายตาเย็นI'm not the one who's running away.
กำพาได้เอาอีน้อยกลับไปอยู่วันน้ำและรับเป็นน้องใต้อีกคนหนึ่งอยู่ต่อมานะครับหลังจากกำพาเข้าไปในป่าหาของป่าของป่าเช่นเคยมาขายได้เป็นรักษาดักบวกถือสร้างพญานาคเทพพญาสร้างหน้าเทียนคิดว่ากำพาสิขาตัวเองก็ได้ย่อมถอดหน้าออกเปลี่ยนแหลกกับชีวิตโดยว่ารู้เลยว่าได้ง่าสร้างพี่นางสีดาถ้ากำพาจิงเอาง่าสร้างกลับมายังบ้านและนางสีดาก็ได้ออกมาเห็นกระเป๋ากำพาเหมียนเทียนเหมียนซ้ำอยู่เป็นประจำและเมื่อนี้ก็เช่นเคยนำพาไปออกมาพบกับนางสีดาย่างโลกมนุษย์